จากที่เราเชื่อมต่อสายไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับสเต็ปต่อไปคือการตั้งค่าเครื่อง NVR นะครับสเต็ปแรกนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีข้อความเตือนมาว่ายังไม่ถูกจัดรูปแบบฮาร์ดดิสก์อันนี้หมายถึงว่าฮาร์ดดิสก์ที่เราใส่เมื่อสักครู่นะครับยังไม่ได้ทำการฟอร์แมตนะครับสเต็ปต่อไปก็คือตอนนี้เราสามารถคลิกตกลงได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตั้งค่าทีนี้ก่อนการตั้งค่านะครับจะต้องสเต็ปพื้นฐานที่ช่างติดตั้งนะครับควรติดตั้งคือเบื้องต้นเลยคือเข้าไปตั้งค่าวันที่เวลานะครับให้ตรงโดยวิธีการเข้าไปนะครับให้คลิกขวาที่เมาส์นะครับจะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มาที่การตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านซึ่งค่าเบื้องต้นของเครื่อง NVR เครื่องนี้นะครับชื่อผู้ใช้จะเป็นแอดมินนะครับรหัสผ่านไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นคลิกตกลงนะครับแล้วต้องการคลิกขวาอีกทีนึงนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าใหม่นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูการตั้งค่านะครับสเต็ปนี้ก็คือเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือให้เราเข้าไปตั้งวันเวลาที่ให้ตรงก่อนนะครับโดยเข้าไปที่การติดตั้งระบบนะครับจากนั้นคลิกที่เมาส์นะครับคลิกซ้ายที่เมาส์นะครับปึ๊บนะครับเข้าไปนะครับจากนั้นเลือกที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับครับคลิกเมาส์เข้าไปนะครับเห็นว่าก็จะโชว์รูปแบบของวันเวลานะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปเลือกวันเวลาได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือปี2015อันนี้จบแล้วเดือน1นะครับนะครับแล้วก็วันที่26อันนี้ก็ตรงแล้วนะครับเราไม่ต้องไปตั้งใหม่ส่วนเวลานะครับให้เราเช็คเวลาดูว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าผมดูในนาฬิกาที่ผมเนี่ยเวลาจะยังไม่ตรงอยู่นะครับตอนนี้14 นาฬิกาผมก็เลือกคลิกไปที่14 นาฬิกานะครับส่วนนาทีเราต้องคลิกที่นาทีนะครับตอนนี้นาที46 นาทีผมก็เลือกเป็น46 นาทีนะครับส่วนตัวท้ายที่เป็นวินาทีนะครับจากนั้นเมื่อตั้งค่าถูกต้องแล้วเราก็คลิกที่นำไปใช้นะครับเครื่องก็จะถามว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าตัวนี้ให้เราคลิกเมาส์เลือกมาที่ใช่นะครับเครื่อง NVR ก็จะทำการตั้งค่าระบบนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าเวลาการตั้งค่าระบบเสร็จแล้วอันนี้คือเวลาตรงตามณปัจจุบันแล้วนะครับส่วนอื่นๆด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการล็อกเอาท์อัตโนมัติกริ่งนะครับก็คือเวลากดใช้งานให้มีเสียงร้องหรือเปล่านะครับเรื่องของภาษานะครับซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นภาษาไทยถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็สามารถคลิกเลือกได้นะครับเป็นภาษาก็จะมีรองรับหลายภาษาเหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตใช้เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับส่วนเมนูอื่นนะครับตรงนี้เราแทบจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะครับตรงนี้ก็ให้คลิกตกลง